สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอร่อยตัวแตกก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยแวะมาที่ร้านโกสนะคะทุกคนคือบรรยากาศดีมากเข้ามาถึงด้านหน้าก็มีบ่อปลาคาร์ปแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศด้านในร้านกันดีกว่าข้างในนี้นะคะลมลื่นมากๆเลยนี่ก็เป็นมุมถ่ายรูปซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะทุกคนอยากบอกว่าสวยมากเขายังมีโซนดัดฟ้าถ่ายรูปแบบชิคๆด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนด้านในที่เป็นห้องแอร์กันดีกว่านะทุกคนเพื่อมาสั่งอาหารกันตรงนี้แอบอยากกระซิบว่าที่นี่นะคะอาหารคือเวอร์วังอลังการมากปกติแล้วอะค่ะคนมากินคาเฟ่ก็คือเขาจะมากินเค้กกินน้ำหวานใช่ไหมทุกคนแต่ก็คือคนที่มาที่นี่ก็คือกินอาหารจริงจังมากเราก็สั่งสปาเกตตี้มานะคะจำไม่ได้ว่าสปาเกตตี้อะไรแต่คืออร่อยมากขนมหวานก็คือดีเวอร์ขนมปังธรรมดาก็ยังแบบเลิศปังแกมันมีเลือดกันนี่ก็คือห้องน้ำทุกคนสวยป้าหาประตูไม่เจอหรอกเพราะประตูเป็นกระจกแล้วข้างในคือจึ้งมากฉันก็กลัวมีคนปีนต้นไม้มาดูจิ้มฉันตอนขี้เหมือนกันนะแถมตอนขี้แล้วก็ยังดูกระจกแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองระหว่างขี้ไปได้ด้วยฟินไม่ไหวจริงๆจ้าอันนี้ก็เป็นรูปที่เราไปถ่ายผ่านจากบนดาดฟ้าอันนี้เป็นนางผ่านที่กำลังจะไปหัวหินนะ